ก่อนที่จะไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับสันมีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากนะครับกับเบนซ์เกมเมกาเซล2023นะครับรถจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีนะครับครั้งเดียวในรอบปีนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยนะครับพร้อมส่งรถสูงสุดนะครับถึง 500,000 บาทนะครับห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับหรือคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันอื่นของทางเบนซ์เคของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.benzk.com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกแบบจุใจกันกว่า200คันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราในนี้กันเลยครับคันนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดกันเด็ดขาดนะครับรุ่นนี้หายากมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับความพิเศษเลยนะครับคือตัวรถปีใหม่ปี2019นะครับแล้วสิ่งสำคัญคันนี้นะครับยังมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2000เทอร์โบนะครับแรงม้าคันนี้นะครับอยู่ที่211แรงม้านะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่ 2,290,000 บาทนะครับสำหรับเดือนนี้ Benz NK Megasale 2023นะครับรถจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับกับคันนี้ราคาพิเศษอยู่ที่ 2,900,000 บาทเท่านั้นเองนะครับกับรุ่นนี้เลย Mercedes-Benz GLC 250 Coupe AMG นะครับตัวรถคันนี้ปี2019เลขไมล์วิ่งเพียง 48,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับแน่นอนครับตัว GLC คันนี้นะครับด้วยเรื่องของพาร์ทชุดแต่งก็มาพร้อมด้วยพาร์ทชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันเลยนะครับมีในส่วนของตัวกล้องนะครับที่เป็นกล้องแบบ360องศาเลยนะครับแล้วสำหรับตัว GLC นะครับตัวนี้ที่เป็นตัวคูเป้เครื่องเบนซินนะครับจะมีออปชั่นเนี่ยที่มากกว่าตัวเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับมีอะไรบ้างคือ1เลยนี่ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นดาวกระจกนะครับจะเป็นออปชั่นในเรื่องของระบบดิสโทนิกครับหรือระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็มาในส่วนของไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้า Intelligent Light System นะครับในส่วนของล้อด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นล้อลาย AMG เลยนะครับเป็นสีแบบไบคัลเลอร์ด้วยนะครับให้ไซส์ขนาดมาถึง20นิ้วเลยนะครับเสริมความหล่อด้วยบันไดข้างนี่ครับเป็นแบบ Silent Board นะเห็นมั้ยครับนี่ครับกล้องก็มีกล้อง360ประตูก็มีฟังก์ชัน Keyless Go Package นะครับภายในนี่ครับดูความสวยงามภายในตัวภายในนะครับจะเป็นเบาะ2 Tone นะครับสีดำเบาะแดงตัวนี้ก็เป็นออปชั่นที่หายากเหมือนกันนะครับมาในส่วนของการดีไซน์นี่ครับลองดูครับตัวนี้นะครับจะเป็นการดีไซน์แบบรถ SUV สไตล์ทรงสปอร์ตนะครับและในส่วนของฝาท้ายนะครับก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยนะครับพร้อมระบบแฮนด์ฟรีนี่ครับใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็กว้างขวางอยู่แล้วนะครับตามสไตล์รถที่เป็นแบบรถ SUV นะครับกระเป๋าเดินทาง 3-4 ใบใส่ได้แบบสบายๆเลยหมายว่าตัวรถคันนี้นะครับไม่ควรพลาดกันจริงๆนะครับสำหรับรุ่นนี้หากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจคันนี้นะครับสามารถสแกนเคอร์โค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทางเบนซ์เคของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.benzk.com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกแบบจุใจกว่า200คันเลยผมพามาดูภาพผู้สารกันต่อนะครับนี่ครับเปิดเข้ามานะครับด้านหลังโอ้โหเบาะหลังต้องบอกว่าใหม่มากนะครับดูสภาพเบาะหลังแทบไม่มีการใช้งานเลยนะครับหนังไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นเลยนะครับเล็กรูมเฮดรูมนะครับสำหรับการดีไซน์ของตัว GLC Coupe เนี่ยราคาอาจจะเตี้ยกว่ากันเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการนั่งเลยเพราะว่านั่งแล้วนั่งสบายสำหรับตัวไซส์ผมก็สูง183 184นะครับก็นั่งได้แบบสบายๆเลยนะครับผมพาไปดูด้านหน้ากันต่อเข้ามาภายในนะครับก็โดดเด่นสวยงามนะครับมีไฟเบนไลท์ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้3โทนสีนะครับมีสีฟ้าสีส้มแล้วก็โทนขาวนะครับนี่ครับตัวเบาะสีดำบอดแดงคือสวยงามมากคือสภาพรถนี้คือสภาพดีมากนะครับสภาพใหม่มากนะครับแล้วก็ไมค์คันนี้วิ่งเพียง 48,700 กิโลด้วยนะครับในส่วนหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบ MB Audio นะครับเชื่อมบลูทูธ USB แล้วตัวเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะ Memory Package นะครับสามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่และคนนั่งได้อย่างละ3ตำแหน่งนะครับเครื่องเสียงก็มาพร้อมด้วยเครื่องเสียง Burmaster ด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เบนซินคันนี้นะครับจุดเด่นเลยคือแรงม้าถึง211แรงม้านะครับอัตราการเร่งดีแน่นอนนะครับและยังมาพร้อมกับโหมดที่เป็น Dynamic Select นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้หลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sport Sport Plus ด้วยนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวหน้าจอนี้เพิ่มเติมนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับก็ยังสามารถรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะครับที่เป็นฟังก์ชันหรือออปชันเนี่ยที่เพิ่มเติมมาจากตัวเครื่องดีเซลนะครับแล้วก็มีตัวนี้นี่ครับอยู่ที่ก้านตัวนี้คือระบบ Adaptive Cruise Control นะครับคือระบบขับตามรถคันหน้าแล้วก็มี Heads Up Display ขึ้นมาด้วยตัวนี้นะครับที่เป็นออปชันที่เพิ่มเติมมาจากตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสรุปเลยนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะสันไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทวนรุ่นกันอีกทีนะครับตัวรถคันนี้นะครับ GLC 250 Coupe AMG นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2,000 เทอร์โบนะครับแรงม้าที่211แรงม้านะครับตัวรถคันนี้ปี2019เลขไมล์คันนี้เพียง 48,700 กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคานะครับปกติที่เบนซ์เคเราตั้งขายไว้ที่ 2,290,000 บาทนะครับเดือนนี้อย่าลืมกันนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับกับเบนซ์เคแมคเซล2023นะครับรถจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับคันนี้รับไปเลยครับกับราคาพิเศษอยู่ที่ 2,900,000 บาทเท่านั้นเองครับสำหรับเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนนะครับเบนซ์เคแมคเซล2023นะครับรถจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับกับราคาพิเศษนะครับอยู่ที่ 2,900,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่คันนี้ต้องห้ามพลาดนะครับมาที่เบนซ์เอ็นเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ